สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะจากท้ายคลิปที่4นะคะอันนี้คือคลิปที่5แล้วนะคะที่ครูบอกว่าในคลิปที่5เนี่ยเราจะทำ mind mapping กันนะคะก็คือครูอยากให้ในการหนีใน3ขั้นตอนแรกเนี่ยยังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงคือขั้นตอนที่เมื่อเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยทหารหน่วยตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เข้าไปถึงสถานที่เกิดเหตุนะคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนั่นเองนะคะ191เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงเดี๋ยวฟังประโยคนะคะ When law enforcement arrives อีกหนึ่งครั้งนะคะ When law enforcement arrives ต่อไปRemain calm and follow instructions. Remain calm and follow instructions. ให้ปฏิบัติตามคำสั่งนะคะตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะว่าเขาจะสั่งให้เราทำอย่างไรต่อไปนะคะยังให้แอบซ่อนอยู่หรือให้หนีอพยพตามเจ้าหน้าที่ไปนั่นเองนะคะHands visible at all times. ก็คือการชูมือเปล่าๆให้ตำรวจเห็นทำไมเราต้องชูมือให้ตำรวจเห็นเพื่อที่ตำรวจนะคะหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือเราเขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนหลบหนีนะคะไม่ใช่เป็นผู้ร้ายนั่นเองนะคะเดี๋ยวฟังประโยคนี้ค่ะ Keep your hands visible at all times. ต่อไปนะคะAvoid pointing or yelling. หลีกเลี่ยงการชี้หรือการตะโกนนะคะไม่ใช่เจอเจ้าหน้าที่อุ้ยเจ้าหน้าที่ตรงนี้ทางซ้ายทางขวานะคะเกิดโจรผู้ร้ายอยู่แถวนั้นพอดีทำยังไงคะอาจจะเป็นการยิ่งเสียงเข้าไปอีกหรือการตะโกนเสียงดังนะคะตกใจเสียงปืนอะไรก็แล้วแต่นะคะในเมื่อเราเก็บเงียบมาตั้งแต่3ขั้นตอนแรกได้แล้วนะคะเราก็ในขั้นตอนนี้คือเราจะรอดปลอดภัยออกไปละนะคะเพราะฉะนั้นก็เงียบให้เงียบเท่าที่จะเงียบได้นะคะเดี๋ยวฟังประโยคอีกครั้งนึง Avoid pointing or yelling ต่อไป Know that help for the injured is on its way รับรู้ช่วยการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมาถึงแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติเรานะคะขาหักขาพิการแพงเราเดินเองไม่ไหวเรานู่นนี่เราก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเราเกิดความไม่ปกตินะคะในร่างกายเรามีการเจ็บป่วยเรามีการบาดเจ็บนะคะหรือคนข้างๆที่เราอาจจะหลบซ่อนอยู่กับผู้บาดเจ็บเราก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพื่อที่เขาจะได้ช่วยเหลือเราในอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะในการพาเราออกไปจากจุดนั้นบทสรุปนะคะWhen law enforcement arrives, remain calm and follow instructions. Keep your hands visible at all times. Avoid pointing or yelling. Know that help for the injured is on its way. อันนี้ก็คือการต่อจากการ run, hide, fight, แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงนะคะในคลิปที่6นะคะก็จะเป็นการเทคนิคนะคะหรือการแนะนำในการทำ mind mapping นะคะโดยการที่นักเรียนจะเอาข้อมูลนะคะตั้งแต่ในคลิปที่1จนถึงคลิปที่5นะคะไปสรุปเป็น mind mapping นะคะซึ่งเป็นการบ้านนะคะที่ทำก่อนที่จะเปิดเทอมนะคะของชั้นป.6นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปที่6นะคะอีกครั้งนะคะบ๊ายบายค่ะ